คุณตาสลาประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่หลานสาวคนแรกน้องแพงแพงต้องบอกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักครูสลาคุณวุฒิหรือนามปากกาพินพันทองศิลปินแห่งชาติ2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งนักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำโปรดิวเซอร์เพลงและนักร้องเพลงลูกทุ่งชายไทยจากภาคอีสานในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์อดีตรับราชการครูและหลายคนคงทราบดีว่าลูกสาวครูสลามี2คนที่ไม่ค่อยออกสื่อโดยทายาทครูสลามีชื่อว่าข้าวขวัญคุณวุฒิและแพรวาคุณวุฒิต้องบอกว่าล่าสุดครูสลาคุณวุฒิประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่หลานสาวคนแรกน้องแพงแพงน่ารักน่าชังโดยงานนี้ครูสลาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าน้องแพงแพงหลานสาวครับ 11:59 นของวันเสาร์ที่22ตุลาคมณโรงพยาบาลศิลป์แพทย์คุณแม่แพรวาให้กำเนิดเจ้าตัวเล็กด้วยน้ำหนัก2,719 กรัมทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ